เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่าสุดสยองอย่าลืมกด Subscribe กันก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องหลอนก่อนนอนที่พวกเราเอามาให้ฟังกันนะครับมีใครอยู่ในห้องเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกบริษัทที่คุณนาทำงานได้มีการจัดสัมมนาและคุณนากับคณะก็ได้ไปพักกันที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งซึ่งรีสอร์ทแห่งนี้ใครไปก็มักจะเจอผีกันเกือบทุกรายแต่คนที่เจอเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ตัวคุณนาเองแต่เป็นพี่ผู้ชายคนหนึ่งในบริษัทชื่อว่าพี่บีรีสอร์ทแห่งนี้จะมีบ้านพัก2ชั้นหลังใหญ่อยู่หลังหนึ่งจะสามารถอยู่กันได้เป็นครอบครัวพี่บีจะพักอยู่หลังนี้ตอนเช้าไปถึงก็จะมีกิจกรรมสันทนาการและการสัมมนาส่วนกิจกรรมตอนเย็นก็จะมีจัดเลี้ยงกันตามปกติตอนที่สัมมนาคุณนาคิดว่าพอสัมมนาเสร็จจะลงไปเดินเล่นที่หน้าหาดแต่ก็สังเกตเห็นว่าทางรีสอร์ทได้ปักธงแดงเอาไว้เป็นสัญญาณบอกว่าห้ามลงเล่นน้ำเด็ดขาดหลังจากที่สัมมนากันเสร็จก็ได้มีการจัดเวรกรรมการเพื่อดูแลความเรียบร้อยของสมาชิกในบริษัทซึ่งคุณนากับพี่บีได้อยู่เวรคู่กันคุณนากับพี่บีก็ได้ลงไปเดินดูตามชายหาดว่ามีสมาชิกคนไหนลงไปเล่นน้ำไหมหลังจากเสร็จกิจกรรมจัดเลี้ยงในช่วงเย็นทุกคนก็แยกย้ายกันเข้าห้องกันหมดแล้วแต่ก็จะมีกิจกรรมบันเทิงของสมาชิกกันตามห้องพักบางก็นั่งเล่นไพ่กันบางก็ดื่มกินกันต่อบ้างส่วนคุณนากับพี่บีเข้าเวรกันถึงตอนเที่ยงคืนคุณนาบอกว่าเดี๋ยวขอตัวเข้าไปนอนเลยซึ่งคุณนานั้นจะนอนบ้านอีกหลังหนึ่งส่วนพี่บีนั้นจะขอเข้าไปเล่นกับสมาชิกคนอื่นๆก่อนคุณนาเดินกลับมาที่ห้องพักของตนภายในห้องก็จะมีเพื่อนๆนั่งกินกันอยู่คุณนาบอกเพื่อนๆว่าเพลียมากขอตัวเข้านอนก่อนพอนอนไปได้สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเหมือนคนโวยวายคุณนาเลยวิ่งไปดูตามต้นเสียงปรากฏว่ามันคือเสียงของพี่บีพี่บีบอกว่าโดนผีหลอกคือหลังจากที่เล่นไพ่กันเสร็จแล้วก็เดินกลับไปนอนที่บ้านพักซึ่งพี่บีจะพาเมียและลูกมาด้วยลูกของพี่บีอายุประมาณ4ขวบพี่บีบอกว่าตอนที่เปิดประตูเข้าไปภายในห้องก็จะปิดไฟไว้มืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากทางเดินที่ส่องเข้ามาในห้องเล็กน้อยเท่านั้นแล้วพี่บีมองเข้าไปในห้องเห็นลูกยืนอยู่ที่ปลายเตียงพี่บีก็เลยเรียกชื่อลูกของเขาและบอกว่าลงมายืนทำไมลูกดึกแล้วทำไมไม่นอนแล้วก็อุ้มลูกขึ้นมาจังหวะที่กำลังหันหลังกลับไปที่เตียงนอนปรากฏว่าเห็นลูกชายของตนเองนอนอยู่บนเตียงอยู่แล้วแล้วที่อุ้มอยู่คือใครหลังจากนั้นสติของพี่บีก็หลุดร้องโวยวายลั่นรีสอร์ทตามที่คุณนาได้ยินพอพี่บีเล่าจบครูหนึ่งก็มีพี่อีกคนที่มาด้วยการวิ่งมาดูพี่คนนี้เขาชอบห้อยพระและก็พกเครื่องรางของขลังติดตัวตลอดพี่เขาก็ได้นำพระมาคล้องคอให้พี่บีและแนะนำให้เปิดไฟนอนหลังจากคุยกันเสร็จทุกคนก็แยกย้ายกันกลับห้องของตัวเองคุณนาขอตัวเข้าไปนอนก่อนส่วนเพื่อนของคุณนาก็ยังคงนั่งกินกันอยู่คุณนานอนหลับไปได้สักพักหนึ่งประมาณตีสองก็รู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงคนคุยกันดังมากในใจตอนนั้นคิดว่าทำไมเพื่อนยังไม่เข้ามานอนกันอีกเพราะคิดว่าพรุ่งนี้มีกิจกรรมเช้าก็กะว่าจะเปิดประตูออกไปดูเพื่อนสักหน่อยแต่พอคุณนาลุกจากที่นอนปรากฏว่าเห็นเพื่อนเข้ามานอนกันหมดแล้วคุณนาก็เริ่มรู้สึกแปลกใจแต่ก็คิดว่าอาจจะยังมีคนอื่นที่ยังไม่เข้านอนหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจเปิดประตูออกไปแล้วก็มองไปรอบๆแต่กลับไม่มีใครอยู่เลยคุณนาจึงรีบกลับเข้ามาในห้องสวดมนต์แล้วก็ท่องคาถาหลวงปู่ทวดแล้วก็กลับไปนอนต่อแต่นอนลงไปยังไม่ถึง5นาทีก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงพี่บีร้องวายๆอีกแล้วคุณนาจึงปลุกเพื่อนๆให้ช่วยกันไปดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นคราวนี้ทุกคนมารวมกันที่กลางห้องโถงของบ้านพี่บีเพราะว่าบ้านนี้เป็นบ้านสองชั้นด้านบนมีสองห้องพี่บีกับครอบครัวนอนที่ห้องข้างล่าง
พอคุณนาและเพื่อนไปถึงก็เห็นลูกเมียของพี่บีเขาตื่นกันหมดเลยพี่คนที่เอาพระมาให้ก็ถามว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นอีกพี่บีก็เล่าให้ฟังว่าขณะที่นอนเปิดไฟได้สักพักภรรยารู้สึกว่าไฟแยงตานอนไม่หลับเลยก็เลยเดินมาปิดไฟแต่พอจังหวะที่ปิดไฟลงเท่านั้นพี่บีนอนอยู่บนที่นอนแล้วก็มองขึ้นไปบนเพดานเห็นว่ามีเงาของผู้ชายร่างใหญ่ใส่เสื้อลายสก็อตแขนกุดใส่กางเกงเจเจนอนอยู่บนเพดานขนานกับตัวเขาและกำลังจ้องลงมาที่เขาพี่บีนอนตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกสายตาก็เหลือไปมองที่ปลายเตียงแล้วก็เห็นว่าเด็กคนนั้นยังยืนอยู่ที่เดิมจนพอตั้งสติได้ก็รีบลุกขึ้นไปเปิดไฟสรุปว่าคืนนั้นทั้งคืนก็ไม่มีใครได้นอนกันเลยวันรุ่งขึ้นหลังจากที่สันทนาการกันเสร็จก็ได้เดินทางกลับมาที่บริษัทก็มีเรื่องเล่าต่อกันว่าเพื่อนทุกคนที่ไปเกือบทุกคนจะได้ยินเสียงเหมือนคุณนาคือได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาเสียงคนคุยกันหรือว่าเสียงหัวเราะกันทั้งคืนด้วยความที่คุณนาอยากรู้ว่าที่พี่บีเจอมันคืออะไรก็เลยโทรกลับไปถามที่รีสอร์ทรีสอร์ทก็เล่าให้ฟังว่าที่นี่เคยมีประวัติคนที่เข้ามาพักเป็นครอบครัวและลูกชายอายุประมาณ 9-10 ขวบลงไปเล่นน้ำกันแล้วลูกเขาโดนน้ำซัดลงไปในแอ่งกระทะแล้วพ่อเขาก็ตามไปช่วยสุดท้ายคือโดนน้ำดูดหายลงทะเลไปทั้งคู่จนมาพบศพอีกทีก็หลังจากนั้นอีก2อาทิตย์พอทราบเรื่องจากทางรีสอร์ทคุณนาก็ได้เล่าให้พี่บีฟังพอถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์คุณบีและคุณนาก็ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้2พ่อลูกนั้นทันทีอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน